ดีครับเคล็ดลับตำรับไทยวันนี้จะนำเสนอวิธีการทำแกงจืดลูกรอกครับจะมีวิธีการทำอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเคล็ดลับตำรับไทยค่ะที่จัดทำโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการนะคะรายการที่นำสิ่งดีๆสาระนะคะนอกจากที่จะมีวิทยากรประจำรายการของเรานะคะมาสาธิตการทำอาหารตำรับไทยนะคะที่หารับประทานยากๆกันแล้วก็ยังมีนักโภชนาการหรือว่าผู้รู้นะคะมาบอกกล่าวเกี่ยวกับคุณค่าทางอาหารเมนูนั้นๆที่เราทำกันอีกด้วยค่ะเมื่อพูดถึงอาหารไทยนะคะหลายๆท่านคงจะนึกถึงรสชาติอาหารที่ค่อนข้างจัดจ้านค่ะแต่ว่าเมนูอาหารที่เราจะมาสาธิตกันในวันนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงค่ะเพราะว่าเป็นแกงจืดแต่ว่าไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าเป็นแกงจืดลูกลอกที่หารับประทานกันยากในปัจจุบันค่ะแต่ก่อนอื่นจะไปดูส่วนประกอบแล้วก็วิธีการทำนะคะเรามาพบกับวิทยากรประจำรายการของเราอาจารย์บุญเชิดสอนสุวรรณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับแกงจืดลูกลอกนะคะพูดถึงลูกลอกดิฉันชอบรับประทานมากๆเลยแต่ว่าไม่ทราบมาก่อนว่าทำอย่างไรคือทำยากไหมคะลูกลอกเนี่ยฮะถ้ามันยากสำหรับคนไม่รู้นะครับแต่ถ้าคนรู้แล้วเนี่ยจะไม่ยากครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะแนะนำแล้วก็บอกขั้นตอนการทำให้นะครับทำง่ายๆใช่ไหมคะผมจะคุยถึงเรื่องลูกลอกนิดนึงว่าทำไมเขาถึงทำลูกลอกขึ้นมาแกงมาเป็นแกงจืดนะฮะก็คือคนสมัยเก่าเนี่ยนะจัดงานบวชงานแต่งนะฮะจัดพิธีใหญ่โตต่างๆเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะทำขนมกันเองทำขนมทานกันเองทำขนมทานก็คือขนมพวกเครื่องไข่ต่างๆพวกทองหยิบทองหยอดเม็ดขนุนฝอยทองอะไรเนี่ยนะครับใช่ทำจากไข่ทั้งนั้นเลยก็ทำจากไข่ทั้งนั้นเลยแต่ไข่ที่เขาทำนั่นคือไข่แดงแล้วทีนี้เขาจะเอาไข่ขาวไปทำอะไรล่ะครับอ๋อใช่นะครับเนี่ยแหละครับคนไทยเราถือว่าถึงได้นั่นนะครับคนปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเราเนี่ยนะครับถือว่าหัวดีมากนะครับในเมื่อไข่ขาวเหลือเยอะเนี่ยนะครับเขาก็ไปทำขนมหม้อแกงบ้างนี่ทำขนมหม้อแกงก็ยังเหลือเพราะว่าทำขนมตั้งหลายอย่างทำขนมโอ้โหเยอะแยะเลยแต่ที่เหลือไข่ขาวมาทำขนมหม้อแกงอย่างเดียวเนี่ยก็ยังเหลือไข่ขาวเขาก็คิดว่าไข่ขาวเนี่ยเขาควรจะมาทำอะไรก็เลยทำเป็นลูกลอกขึ้นมาเป็นแกงจืดขึ้นมาก็จะได้แกงจืดอีกอย่างหนึ่งสำหรับเสิร์ฟพวกแขกที่มารับประทานนะฮะนี่เขาทำยังไงแกงจืดลูกลอกนะฮะคำว่าลูกลอกนี่ก็คือคล้ายๆไส้กรอกนี่เหมือนกันนะฮะเขาจะใช้ไส้หมูนะฮะไส้หมูเนี่ยมาล้างนะให้เหลือแต่ผิวไส้หมูอย่างเดียวนะต้องสะอาดด้วยนะคะครับผมก็เอาไส้หมูเนี่ยมาหมักเกลือกับน้ำส้มนะฮะคือปิ้นเอาข้างในออกมานะฮะแล้วก็มาหมักไว้สักพักหนึ่งเกลือกับน้ำส้มนี่ก็จะทำกิริยาให้เนื้อไส้เนี่ยนิ่มนะฮะเราก็มาลูดออกนะฮะลูดออกแล้วก็ล้างให้สะอาดเลยก็จะเหลือแต่ลักษณะของไส้หมูตัวนี้นะครับขาวเชียวจะเหลือแต่ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาพอสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เอามากรอกไข่ขาวนะฮะซึ่งไข่ขาวเนี่ยเราแค่เอามาคนๆให้เข้ากันแค่นั้นเองแค่นั้นเองครับแล้วก็เอามากรอกนะฮะกรอกเสร็จก็เอาไปต้มต้มออกมาก็จะเป็นลักษณะลูกลอกพูดถึงแกงจืดที่เป็นอาหารไทยเนี่ยค่ะคนไทยเรารับอิทธิพลมาจากซุปของฝรั่งหรือเปล่าจีนฮะจีนครับจากจีนครับพวกแกงจืดนี่จะรับอิทธิพลมาจากจีนนะฮะพวกของเราก็จะมีพวกต้มยำพวกอะไรต่างๆทีนี้เนี่ยทางจีนเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะมีพวกโดยมากพวกฮ่องกงเนี่ยนะจะเห็นว่าวันเนี่ยเขาดื่มเขาซุปร้อนๆเขาจะทานแต่ซุปน้ำต้มกระดูกน้ำต้มกระดูกพวกน้ำซุปของเขาแค่นั้นเองแต่น้ำซุปของเขาเนี่ยมีคุณค่ามากและมีศิลปะในการทำด้วยนะครับผมใช่ฮะทีนี้เนี่ยการที่
เราเอาแกงจืดมาใช้นี่ก็ถือว่าเป็นอาหารไทยโบราณชนิดหนึ่งเหมือนกันโดยเฉพาะแกงจืดลูกลอกนะค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยตามร้านอาหารทั่วไปเนี่ยเราไปสั่งแกงจืดลูกลอกโดยที่ไม่ดูเมนูเนี่ยจะได้รับคำปฏิเสธอย่างเดียวเลยนะครับว่าไม่มีเลยครับผมเพราะว่าไม่ทำมันทำทุกอย่างนั่นเองแต่ถ้าไปที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์แล้วรับรองว่ามีแน่นอนนี่ในฐานะที่เป็นหัวหน้าเชฟที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ก็แนะนำมาเลยนะคะเรามาทราบส่วนประกอบกันดีกว่าค่ะครับผมอย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไส้ตัวที่จะมาทำลูกลอกนะครับแล้วก็เนื้อสัตว์ก็จะมีกุ้งกับหมูนะฮะเดี๋ยวนะคะไส้นี่คือต้องเลือกยังไงคะอาจารย์ก็เป็นไส้ที่อย่าไม่ควรเอาไส้ใหญ่นะฮะเอาไส้เล็กนะฮะเอาไส้เพราะว่าทำออกมาแล้วเนี่ยลูกลอกจะใหญ่จะไม่น่ารับประทานนะครับแล้วก็ใช้ไส้เล็กทำนะครับแล้วก็จะล้างง่ายด้วยนะครับทำความสะอาดง่ายด้วยไส้หมูหรือไส้เป็นไส้หมูไส้หมูอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมคะครับค่ะแล้วก็มีเนื้อสัตว์มีเนื้อสัตว์ก็มีเนื้อหมูกับกุ้งนะเนื้อหมูกับกุ้งครับเนื้อหมูนี่คือเป็นเนื้อยังไงคะเป็นเนื้อสันฮะเนื้อสันเนื้อแดงนะครับอันนี้เอาไปใส่ในแกงจืดนะครับอ๋อดิฉันเคยเห็นบางที่ค่ะเขาทำเป็นหมูบะช่ออ๋อนั่นใช่หมูสับก็ได้เหมือนกันครับครับผมแต่นี่ทางเราจะได้คุณค่าทางเวลาเราเคี้ยวเข้าไปเนี่ยเราจะได้รสชาติของเนื้อหมูด้วยนะฮะแล้วก็เนื้อกุ้งด้วยนะครับแล้วก็ยังมีหอมใหญ่นะฮะแล้วก็แครอทค่ะเป็นตัวผักที่ช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารด้วยมีเบต้าแคโรทีนด้วยนะคะแล้วก็มีตังฉ่ายนะฮะซึ่งตังฉ่ายนี่ก็มาจากจีนอยู่แล้วจีนอยู่แล้วเพราะแกงเขียดเราต้องฉ่ายแล้วก็ขาดไม่ได้ก็กระเทียมเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็ต้นหอมต้นหอมแล้วก็ขึ้นฉ่ายนิดหน่อยแล้วที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่นะคะไข่ขาวก็คือไข่ขาวครับเอามาไว้ทำอะไรคะเอามาไว้ทำลูกลอกครับลูกลอกนั่นเองครับผมดิฉันยังมองไม่เห็นภาพเลยค่ะว่าจะต้องทำยังไงเราเริ่มอะไรดีไหมคะครับผมก็จะเริ่มทำลูกลอกนะฮะก็เอาไส้ที่ล้างสะอาดแล้วเนี่ยนะฮะมานะครับผูกด้านหนึ่งก่อนนะครับอาจารย์ค่ะไส้ตัวนี้นี่คือที่ทำไส้อั่วตัววนเลยตัวเนี้ยฮะไส้อั่วด้วยไหมคะเหมือนกันฮะเหมือนกันนะครับอันเดียวกันเลยนะครับค่ะเราทำไส้อั่วแล้วก็ใช้ไส้ตัวนี้เหมือนกันนะฮะแล้วเสร็จแล้วเราก็มากรอกนะฮะกรอกลงในกรวยนะฮะต้องแนะนำอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนั่นคือกรวยด้วยนะคะนะครับนี่นะฮะแล้วก็เอาอย่างนี้เองเหรอคะไข่เท่านี้เองเหรอคะอันนี้ไข่ขาวสดๆล้วนๆไม่มีส่วนผสมอื่นล้วนๆเลยฮะครับผมแล้วต้องเลือกไข่ขาวดีๆด้วยไหมคะเพราะว่าบางฟองมันอาจจะมีครับผมที่เป็นแบบสีแดงๆจุดเลือดครับผมใช่ต้องดูไข่ขาวที่สะอาดด้วยนะฮะอ๋อที่ต้องผูกได้อีกด้านนึงนี่คือเพื่อไม่ให้เขารั่วออกไปอีกด้านนึงนั่นเองนะคะเนี่ยนะครับเราก็จะได้ได้กรอกนี่นะครับเหมือนจะยากแต่ความจริงไม่ยากเลยนะคะพอได้มารู้เองอย่างนี้นี่ฮะแล้วก็ใช้เชือกผูกนะฮะอาจารย์คะถ้าหากว่าเราล้างไส้ไม่สะอาดเนี่ยรสชาติจะเปลี่ยนไหมคะมีเปลี่ยนมีกลิ่นแน่นอนไม่น่ารับประทานครับผมเพราะว่าไส้หมูนี่ทุกคนก็ทราบอยู่แล้วนะฮะว่ามีกลิ่นอย่างต้มตือฮวนเงี้ยฮะต้มไส้หมูผักกาดดองหรือกระดูกหมูอะไรเนี่ยนะฮะเขาก็จะเอาไส้ใหญ่หน่อยหนาๆหน่อยนะฮะซึ่งบางคนชอบข้างในด้วยนะฮะบางคนชอบแบบนั้นแต่ผมไม่ชอบแล้วมันต่างกับไส้อ่อนยังไงคะไส้อ่อนที่เขาไส้อ่อนนี่ก็จะมีไขมันในนั่นน้อยนะฮะเดี๋ยวผมขอทำสักสองเส้นนะอีกสักสองเส้นเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านจะยังไม่ครับผมไม่เห็นชัดเนี่ยนะฮะเราใช้ไส้ที่ล้างสะอาดแล้วก็ผูกด้านหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็นำมากรอกนะฮะง่ายๆครับง่ายนะครับถ้ารู้วิธีอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเข้าใจวิธีการทำมันก็ไม่ยากนะใช่แล้วต้องใจรักด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมอย่างอาจารย์นี่ทำอาหารมากี่ปีแล้วคะทั้งหมด35ปีครับโอ้โห35ปีตัวนี้อาจจะมีปัญหานิดนึงก็คือไส้รั่วอ๋อไส้รั่วไส้รั่วนะครับเอาใหม่ไหมคะตัวนี้ไส้รั่วก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะฮะก็ต้องสำคัญอยู่ที่ไส้ด้วยเหมือนกันนะคะไส้จะรั่วไม่ได้นะครับนะฮะผมขออนุญาตนิดหนึ่งเอาใหม่
ขอเป็นไส้ตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วเราจะทราบได้ไงครับว่ารู้หรือไม่รู้หรือว่าทราบตอนกรอกไข่อย่างเดียวเลยก็ตอนพูดง่ายๆว่าตอนเราล้างนี่เราก็ต้องดูก่อนนะฮะต้องดูก่อนแล้วนะฮะกรอกใหม่นะฮะคุณผู้ชมที่ทำอยู่ที่บ้านนะคะก็ต้องคัดเลือกไส้ดีๆหน่อยนะคะก็ต้องผูกด้วยผูกให้แน่นๆด้วยนะคะน้ำซุปไม่พูดถึงเราตั้งไว้นานๆเคี่ยวนานๆได้ก็ยิ่งดียิ่งอร่อยน้ำซุปนี่ควรจะเคี่ยวให้พูดง่ายๆว่าเคี่ยวให้ใสเลยนะฮะเคี่ยวให้ใสปกติแล้วน้ำซุปเนี่ยนะเวลาเราใส่กระดูกลงไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้น้ำซุปเนี่ยพวกเลือดพวกอะไรออกมาอันนี้เสร็จแล้วนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับลักษณะของอันนี้คือสมบูรณ์แล้วนี่นะครับค่ะแล้วเราก็ใส่ลงไปในน้ำน้ำนี่คือน้ำเดือดนะฮะน้ำเดือดไม่มากนะครับน้ำเดือดพอประมาณไม่ให้เดือดพุ่งใช่ไหมคะนะฮะเมนูนี้นี่ต้องใช้มือหน่อยนะคะยังไงแล้วก็ควรต้องล้างมือให้สะอาดก่อนทำอันนี้ไหมคะไม่เป็นไรครับไว้ข้างหลังเดี๋ยวรอให้ไข่น้ำนี่คือไม่เราจะไม่ใช้ไฟแรงนะฮะให้น้ำค่อยๆเดือดขึ้นมาเพราะว่าเหมือนกับเราตุ๋นไข่นะฮะไม่คาวครับไม่คาวเหมือนกับเราตุ๋นไข่เงี้ยนะฮะถ้าเราตุ๋นไข่เนี่ยเราตุ๋นไฟแรงมากเกินไปเนี่ยไข่ก็จะออกมาเป็นลักษณะเนื้อไม่นั่นเนื้อแบบเป็นรูข้างในเป็นฟองอากาศข้างในนั่นคือไฟแรงใช่ไหมคะนั่นคือไฟแรงเกินไปอาจารย์ค่ะแล้วที่เป็นไข่ตุ๋นแบบญี่ปุ่นนะคะไข่ตุ๋นญี่ปุ่นนั่นเหมือนก็เหมือนของคนไทยนี่เลยฮะแล้วไฟลักษณะเดียวกันเขานึ่งด้วยไฟอ่อนนะฮะนึ่งด้วยไฟอ่อนครับผมนะฮะเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะเริ่มโอเคครับระหว่างรอไส้กรอกสุกนี่ผมก็จะปรุงน้ำซุปเลยนะฮะเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับลูกลอกเลยใช่ไหมคะไม่ต้องยุ่งเลยครับปล่อยไว้เลยฮะปล่อยให้เขาประมาณกี่นาทีคะก็ประมาณสัก10นาทีก็สุกแล้วสิบนาทีก็สุกแล้วครับผมไข่ขาวปกติก็สุกง่ายอยู่แล้วนะคะปกติเราต้มไข่เนี่ยถ้าเป็นยางมะตูมนี่ก็ต้องรู้นะฮะว่าไข่นี่จะต้มประมาณแค่ไม่เกิน10นาทีนะฮะก็จะได้ไข่ที่เป็นยางมะตูมแล้วบางคนเอาไข่แช่ในตู้เย็นก็ต้องบวกเวลาไปอีกครับผมใช่ไข่อยู่ในตู้เย็นนี่ต้องบวกเวลาเข้าไปค่ะเดี๋ยวผมขอเครื่องปรุงนิดหนึ่งเครื่องปรุงได้ค่ะช่วยค่ะก็คือกุ้งกับหมูนะฮะแล้วก็ผักนะครับต่างๆนี่ได้ค่ะเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากครับแกงจืดลูกลอกนะฮะแต่สำคัญตรงที่ครับผมขั้นตอนลูกลอกแค่นั้นเองนะคะเริ่มจะมีสีขาวนะฮะคุณเจมเห็นนะใช่ค่ะเริ่มขึ้นมาเป็นสีขาวแล้วนะนี่ถ้าเปิดไฟแรงปุ๊บแตกเลยแตกเลยใช่ไหมคะแตกเลยนะครับแล้วก็เรานำมาหั่นนะคะอาจารย์เราก็จะนำมาหั่นเป็นท่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการหั่นให้ดูบางที่ที่ดิฉันเคยรับประทานมันจะเป็นสีออกเหลืองๆนวลๆอันนั้นคือเขาผสมไข่แดงไปด้วยไหมคะผสมไข่แดงอ๋ออันนี้เราใช้เฉพาะไข่ขาวจากการนำไข่แดงไปทำขนมหวานครับอย่างที่อาจารย์บอกไปโอ้โหน่าทึ่งมากๆเลยนะคะคนไทยก็ของไม่มีทิ้งอะฮะคือพูดง่ายๆไม่ให้ทิ้งนะครับผมถ้าทิ้งไปเสียดายแย่เลยไข่ไก่เรานำเกลือใส่ด้วยได้ไหมคะอาจารย์หรือไม่ดีได้ครับใส่เกลือใส่เกลือด้วยก็ได้ฮะแล้วกระดูกนี่คือต้องเลือกยังไงคะกระดูกก็น้ำต้มกระดูกหมูนี่ควรจะเป็นกระดูกสันหลังสันหลังที่ภาษาจีนเขาเรียกเล้งนะฮะเอี้ยเล้งจะเป็นกระดูกสันหลังนะฮะตัวนี้นะฮะมันจะตัวนี้จะทำตัวนี้จะเพิ่มความคือว่าถ้ามาต้มเป็นน้ำซุปแล้วเนี่ยต้มเหมือนกันเนี่ยตัวนี้จะมีรสชาติหวานกว่านะฮะเพราะว่าจะเอากระดูกสันหลังมาต้มเหมือนพ่อค้าแม่ค้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวทั่วไปเขาก็ใช้ตรงนี้แน่เลยนะคะน้ำซุปถึงหวานกลมกล่อมอย่างตัวตั้งฉายเราใส่เยอะไหมคะอาจารย์ใส่เล็กน้อยฮะเราไม่ใส่เยอะมาก
ื้อมาจากตลาดต้องล้างน้ำต้องล้างให้สะอาดนะต้องฉ่ายนี่เพราะว่าไปเห็นเขาดองแล้วเนี่ยเขาพูดง่ายว่ามันไม่ดูมันจะไม่สะอาดเท่าที่ควรนะฮะต้องเอามาล้างให้สะอาดผมพูดถึงเมนูนี้ต้องสะอาดหลายขั้นตอนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้ครับผมเป็นเครื่องปรุงต่างๆมือก็ต้องล้างด้วยนะเพราะว่าต้องใช้มือครับผมมือทำด้วยนะคะตอนนี้น้ำซุปกระดูกหมูเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็นำเนื้อหมูใส่ไปเนื้อหมูใส่ไปเลยอย่างที่บอกไปตอนเริ่มรายการนะคะว่าเป็นหมูบ่าช่อก็ได้เป็นเนื้อหมูสับเขาใส่อะไรบ้างคะอาจารย์ใส่เนื้อหมูก่อนนะฮะแล้วก็ใส่เนื้อกุ้งทีหลังเพราะว่ากุ้งนี่สุกง่ายอยู่แล้วนะครับเนื้อหมูบ่าช่อนี่เป็นหมูบดนะคะครับผมแล้วก็ใส่แครอทลงไปใส่แครอทไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพออันนี้สุกก็ได้ที่ก็พอดีเลยนะฮะตัดใส่ลงไปได้เลยนะฮะเพราะเดี๋ยวคุณเจมจะเห็นว่าลูกลอกมันจะออกมาเป็นรูปกองก็มีเป็นรูปดอกไม้ก็มีเอ้าทำไมอย่างนั้นนะก็อยู่ที่คนทำนะว่าจะทำออกมาเพราะว่าลูกลอกนี่เวลาเราผ่าตัดออกมาแล้วเนี่ยไปต้มอีกทีเนี่ยตัวไส้หมูเนี่ยจะรัดปุ๊บมันจะหัวท้ายมันจะใหญ่ขึ้นนะฮะมันจะเหมือนกรองตรงไส้ข้างในจะออกมาครับผมไอตัวไข่เนี่ยจะให้นั่นออกมานะครับอ๋อใช่ยิ่งตัดเล็กไส้ก็เล็กมันก็ยิ่งออกมาเยอะใช่ไหมคะแต่อย่าตัดให้เล็กมากเกินไปฮะเดี๋ยวหลุดเลยเขาเรียกอะไรไม่หนาครับผมต้องตัดให้หนาๆหน่อยอ๋อนี่ก็พยายามน้ำคือมันจะมีพวกหน้ายังพวกเลือดอะไรต่างๆพวกนี้ยังไม่ไขกระดูกป่ะคะครับผมเอาแครอทใส่ไปก่อนครับผมเพราะแครอทมีสุขภาพแล้วก็หอมใหญ่หอมใหญ่ปกติเด็กๆอะค่ะโดยเฉพาะเด็กๆจะไม่ค่อยชอบทานหอมใหญ่เท่าไหร่แต่ใส่ในน้ำซุปนี่ก็ใส่ในน้ำซุปแล้วมันจะทำให้หวานนะฮะใช่เพิ่มรสชาตินะคะตั้งฉายใส่ตั้งฉายนี่ทำมาจากอะไรคะอาจารย์ตั้งฉายทำมาจากขึ้นฉ่ายฮะอ๋อขึ้นช่ายขึ้นช่ายเนี่ยครับแล้วไปดองหรือไปหมักหรือไปยังไงไปดองฮะอ๋อเป็นอาหารของคนจีนได้แล้วเอาใส่ไหนดีคะอาจารย์ไม่ใช่มันเป็นไข่ไข่อย่างเงี้ยเป็นไข่ของไข่นั่นออกมาไข่ของไส้ฮะปรุงรสได้เลยนะฮะใส่ซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวเยอะไหมคะนิดหน่อยครับคือแกงจืดนี่เราไม่ให้เค็มนะพยายามอย่าให้เค็มแล้วอย่างบางคนอาจจะใส่เป็นผงก้อนได้ไหมคะที่มันเป็นก้อนจะช่วยรสชาติไหมคะขนอใช่ไหมฮะใช่ค่ะได้ครับได้นี่เราก็ใส่กุ้งลงไปแต่ความจริงแล้วกุ้งกับหมูนี่ก็ทำให้หวานแล้วหวานอยู่แล้วน้ำสต๊อกก็หวานอยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องเอาพวกนั้นไปช่วยนะแกงจืดตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะครับผมลูกลอกก็สุกพอดีนะครับลูกลอกนะนี่ผมจะให้ดูลูกลอกเวลาสุกแล้วนะฮะหน้าตาเป็นยังไงก็จะเป็นลักษณะเนี่ยนะครับแล้วที่สีขาวๆนี่คืออะไรคะสีขาวๆที่อยู่ในน้ำนี่คืออะไรอ๋อเป็นไขของทางไส้ฮะที่ไขของไส้มันนะคะนี่ฮะเอาขึ้นมาก็มาแช่น้ำเย็นนะฮะแช่น้ำเย็นไว้ก่อนนะฮะค่ะให้เย็นแป๊บนึงนี่ครับมีผลอะไรไหมคะถ้าแช่น้ำเย็นมันจะเป็นยังไงแช่ให้ไข่เซตตัวเร็วฮะคืนรูปครับผมนี่เราก็ตัดนะฮะตัดตรงช่วงที่นั่นทิ้งไปนะฮะเนื้อไข่ขาวก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับเนียนไหมฮะเนียนมากขอจับหน่อยอ๋ออย่างนี้คือสุกแล้วจะดึงดึงนิดหน่อยนะคะครับผมแล้วก็เราก็ตัดนะฮะตัดต้องตัดหนาๆอย่างนี้เลยเหรอคะอาจารย์อันนี้นะครับถ้าเราใส่ทั้งอย่างนี้นะครับเดี๋ยวก็จะออกมาเป็นกลองนะฮะรูปกลองอ๋อหนาๆอย่างนี้เลยนะคะครับผมอ๋อดิฉันเข้าใจนึกว่าหั่นบางกว่านี้แล้วก็ถ้าเรา
บ้างนะฮะก็จะเป็นดอกไม้ใช่ไหมคะก็จะออกมาเป็นดอกไม้เห็นอย่างนี้แล้วทำไม่ยากเลยนะคะโอ้โหกลิ่นเริ่มมาแล้วค่ะหอมจังหอมน้ำซุปครับนี่ก็จะได้ให้ดูได้มั้ยคะว่าเป็นยังไงลูกลอกตัวลูกลอกนี่นะครับลักษณะก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะฮะลูกลอกค่ะนะครับนี่นะครับค่ะอ๋อแล้วตัวที่ไม่ได้บ้างก็จะออกมาถ้าเคี่ยวไปสักพักก็จะออกมาลักษณะเป็นกองจะบานตรงหัวท้ายนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะฮะชิมรสชาติเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เราปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวไปแล้วซีอิ๊วขาวนะครับเวลาเหมือนไส้กรอกเหมือนกันนะคะเวลาเราจะทอดไส้กรอกเราหั่นให้มันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นดอกเหมือนกันนะครับผมเหมือนกันครับลักษณะเดียวกันอาจารย์ขาจะเกี่ยวไหมคะถ้าหากว่าเราต้มลูกลอกในแกงจืดนานๆแล้วมันจะเละหรือมันจะเป็นอะไรไหมอ๋อไม่เละครับเพราะไข่นี่ยิ่งต้มยิ่งแข็งครับเนี่ยลักษณะจะออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะลูกลอกนะครับอันที่นั่นก็จะออกมาเป็นลักษณะของดอกไม้นะฮะบานออกมานะครับแต่ดิฉันเคยรับประทานอย่างนี้มากกว่าคุ้นเคยกว่าครับผมนี่ผมก็จะใส่ผักนะฮะใส่ผักเพิ่มเมื่อกี้หน่อยค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยตักเลยค่ะแหมน่ารับประทานจริงๆอย่างที่บอกไปนะคะว่าแกงจืดลูกรอกเดี๋ยวนี้หารับประทานยากเพราะว่าตามร้านอาหารนี่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ทำนะคะไม่ทำฮะคือแม่ครัวก็บางท่านก็ไม่มีความชำนาญด้วยถ้าไม่ใช่เป็นแม่ครัวที่เรียนรู้ด้านอาหารทางโบราณมาหรืออาหารชาววังมาต้องผักชีไหมคะกระเทียมเจียวเล็กน้อยนะกระเทียมเจียวเล็กน้อยผักชีไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องผักใส่แล้วครับโอ้โหเสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับหอมน่ารับประทานจริงๆเลยค่ะแกงจืดลูกรอกชามนี้นะคะนอกจากที่จะสีสันสวยงามแล้วรสชาติเป็นเยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยใช่ไหมคะคุณค่าทางอาหารจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกับนักโภชนาการกันค่ะแกงจืดลูกรอกเป็นแกงจืดที่เหมาะสำหรับเด็กที่กำลังเจริญเติบโตนะคะเพราะว่ามีโปรตีนสูงมีทั้งไข่และเนื้อหมูด้วยค่ะถึงแม้ไส้หมูนั้นเนี่ยมีไขมันคอเลสเตอรอลค่อนข้างสูงนะคะแต่กรรมวิธีของการทำลูกลอกเนี่ยนะคะเราจะลอกเอาไขมันออกให้หมดเลยนะคะแล้วก็ใช้ไข่ขาวนะคะบางครั้งอาจจะผสมไข่แดงไปเล็กน้อยนะคะทำให้ไขมันคอเลสเตอรอลลดน้อยลงจะใส่หมูสับนะคะซึ่งจะเป็นโปรตีนมากเลยอาจจะไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ไขมันสูงนะคะแต่อย่างไรก็ตามในแกงนั้นเราก็ยังใช้หอมใหญ่นะคะซึ่งเป็นเครื่องชูรสโดยธรรมชาติไม่จำเป็นต้องใส่ผงชูรสเลยค่ะการที่เราทานแกงจืดนี้นะคะควรจะมีกับข้าวอีกสักอย่างนึงนะคะซึ่งอาจจะเป็นผัดผักก็จะดีเพราะว่าข้อเสียของแกงจืดจานนี้คือผักอาจจะน้อยไปหน่อยนะคะจะไม่ค่อยจะมีไฟเบอร์แต่ในด้านถึงโปรตีนแล้วเนี่ยดีมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อรับประทานแกงนี้แล้วเนี่ยควรจะมีผัดผักอีกสักอย่างนึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใหญ่นะคะแต่สำหรับเด็กเนี่ยคงไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าหอมใหญ่หรือต้นหอมผักชีในแกงนี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับเด็กวัยก่อนเรียนค่ะนักโภชนาการอาหารบอกว่าโปรตีนที่ได้จากไข่นั้นดีเยี่ยมทีเดียวนะคะที่สำคัญก็อยู่ในลูกลอกชามนี้ด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะยังมี
วิตามินเกลือแร่นะคะที่ได้จากผักนั่นก็คือแครอทแล้วก็ผักใบเขียวในชามนี้อีกด้วยนะคะอย่างที่บอกไปเลยค่ะว่าแกงจืดลูกลอกของเราชามนี้หารับประทานยากแล้วเคล็ดลับในการทำแกงจืดลูกลอกชามนี้ล่ะคะอาจารย์ก็เคล็ดลับอยู่ที่ทำลูกลอกนะครับว่าคนจะรู้จักขั้นตอนวิธีการทำอย่างที่ผมได้นำเสนอไปแล้วนะครับว่าวิธีการล้างไส้เป็นยังไงนะครับวิธีการกรอกไข่ขาวลงในไส้เป็นยังไงแล้วก็ต้องผูกยังไงแล้วก็เวลาต้มนี่ก็สำคัญต้มในน้ำที่เดือดมากก็ไม่ได้ต้องให้ได้อุณหภูมิพอดีนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ต้องคอยดูด้วยนะฮะว่าลักษณะที่จะออกมาเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเราไม่คอยดูแล้วเนี่ยมันอาจจะแตกได้นะครับต้องคอยใช้กลับด้วยนะครับแล้วก็คุณค่าของไส้กรอกนี่ก็พูดง่ายไข่ขาวเนี่ยไม่มีคอเลสเตอรอลเลยนะฮะมีแต่ประโยชน์นะครับแล้วก็น้ำซุปก็มีประโยชน์กุ้งหมูพวกผักต่างๆพูดง่ายๆว่าอาหารซุปถ้วยนี้นะครบ5หมวดหมู่นะครับคุณค่าทางอาหารมากแล้วก็ยังเปลี่ยนไปด้วยรสชาติที่อร่อยอีกด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรประจำรายการของเราค่ะอาจารย์บุญเชิดศรสุวรรณนะคะหัวหน้าเชฟประจำโรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์แล้วก็ยังเป็นอุปนายกสมาคมพ่อครัวไทยที่เอื้อเฟื้อนะคะแล้วก็เป็นเกียรติในการที่มาแนะนำสาธิตเมนูอาหารที่หารับประทานยากๆแบบนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการเคล็ดลับตำรับไทยกันได้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะเวลา30นาทีซึ่งจะนำเสนอเกี่ยวกับอาหารไทยที่หารับประทานยากค่ะรวมทั้งเมนูอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารสูงอีกด้วยนะคะซึ่งจัดทำโดยทางศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการค่ะวันนี้ดิฉันชมพนุตันทเศรษฐีและก็อาจารย์บุญเชิดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะได้ชมวิธีการทำแกงจืดลูกรอกกันไปแล้วนะครับแกงจืดนี้มีส่วนประกอบจากไข่เนื้อสัตว์และก็ผักต่างๆด้วยถ้าเด็กๆได้ทานจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมากนะครับคงเข้าใจกันแล้วนะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับหลากเมนูคิดค้นมาด้วยคน